สวัสดีครับและในคลิปนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการสอนแบบไฮบริดอย่างง่ายโดยกระบวนการนี้นะครับอาจารย์จำเป็นจะต้องมี 1. iPad หรือโทรศัพท์มือถือที่ติดตั้งโปรแกรม WebEx และ 2. ก็คือหูฟัง Smalltalk ครับขั้นตอนแรกนะครับสำหรับ iPad จะเห็นว่าด้านล่างมีช่องเสียบหูฟังอยู่อาจารย์นำ Smalltalk นะครับเสียบเข้าไปในช่องนั้นเพื่อรับสัญญาณเสียงและส่งต่อให้กับ Cisco WebExจากนั้นอาจารย์เชื่อมต่อเข้าไปที่ห้องเรียนเพื่อสอนออนไลน์ตามปกติครับณตอนนี้เนี่ยนักศึกษาออนไลน์ก็ได้ยินเสียงอาจารย์แล้วแต่อาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับเพื่อให้นักศึกษาออนไลน์แล้วก็ในห้องเรียนออฟไลน์เห็นภาพเดียวกันอาจารย์อาจจะต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หน้าห้องในการฉายแล้วก็แชร์สไลด์โดยวิธีการนะครับ1เลยให้อาจารย์เปิดคอมพิวเตอร์หน้าห้องนะครับและเข้าสู่ระบบ WebExกดลิงก์เพื่อเข้าไปที่ห้องเรียนเดิมของเราตามปกติจะเห็นว่าถึงขั้นตอนนี้นะครับอาจารย์จะมี2อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้าไปในห้องเรียนแล้วอุปกรณ์แรกก็คือ iPad ที่ใช้สำหรับการส่งสัญญาณเสียงเข้าไปใน WebEx และคอมพิวเตอร์หน้าห้องที่ใช้สำหรับการส่งสัญญาณภาพดังนั้นอาจารย์กดแชร์หน้าจอเหมือนสมัยกับที่สอนเรียนออนไลน์ได้เลยนะครับปัญหาที่พบบ่อยก็คือเสียงหอนอาจจะมีเสียงก้องซึ่งวิธีแก้นั้นทำได้นะครับโดยไปกดปุ่มมิวเสียงให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์หน้าห้องเหลือไว้แค่เพียงเสียงที่ผ่านเข้าทาง iPad หรือโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวเท่านั้นอย่าให้มี2อุปกรณ์เปิดเสียงนะครับไม่งั้นมันจะตีกันแล้วหอนและเท่านี้นะครับอาจารย์ก็สามารถใช้ไมค์ในห้องทำการเรียนการสอนได้โดยปกตินะครับเนื่องจากว่าเราใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่เข้ามาเป็นตัวเชื่อมโยงกับนักศึกษาดังนั้นอาจารย์สามารถจะเคลื่อนไปไหนในห้องก็ทำได้ตามปกติเลยครับและนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับที่อาจจะช่วยให้อาจารย์สอนแบบไฮบริดได้และถ้าอาจารย์มีคำถามส่วนไหนสงสัยอย่างไรสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการสอนตามรายละเอียดที่ขึ้นไว้ที่หน้าจอเลยครับขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับและขอให้มีความสุขในการสอนครับ